พอดีทูชันทากรอบแรกของการตกปลาได้ยักษ์โตได้6โตพี่น้องเอ้ยพ่อใหญ่เรามาปลดให้ฮ่าฮ่าขอได้6โตต้องพ่อใหญ่เราใจดีแล้วตักน้ำไปพร้อมได้หางมันเฉพาะมันหนักปากใครอยู่ขนาดตกได้หางมันนั่นอยากกันหนักพอมันปีนนี Yeah. พี่อีกหลายตีก็เดี๋ยวเดี๋ยวรู้เฮ้ยนี่เฉพาะมันได้นะหางมันเป็นไงลำบ่าวหยอกว่าตกได้หางมันต้องปล่อยมันมาสั่นแล้ววะนี่คือบรรยากาศออมตกปลาซาบะชันทาเรือบางคนก็กลับบางคนก็มาไปกสิกับคือกันขอทิมลูกไว้บ้านคือว่าได้แจ็คตัวไอ้ทิศแล้วพี่น้องป่าตัวใหญ่ตัวน้อยแต่มามากินตัวซ้ำนี่พอดีกระดูกนี่อ่อนมืดเห็ดปลากระป๋องพอดีเลยเสียดทำไมเท้าต้องปลาดูใหญ่จังตัวพอดีงามพอดีอันเห็ดป่าแดดเดียวเลยอันตัวใหญ่ก็นี่กันนะน้ำแห้งเนื้อไหลโตซ้ำนี่พอดีตากแดดเดียวพอดีทอดแซ่บล่างนี่แม่หรือเปล่าขอไปล่างอีกเทียนท้องปลาดูใหญ่อ่ะในกล่องก่อนแช่น้ำไว้มานั่นแมงวันมาตอมขนาดน้องข้างดูใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนหาลูกปลาไปแล้วแม่ไปทายตอนแม่ตกปลาอีกคันไหมล้างแล้วมาเลี้ยงแล้วก็หมักไว้จะตากของอื่นตัวใหญ่ตัวน้อยสับกันไปแต่ช่วงมันมาเป็นกุ้มกันมาเป็นกุ้มดึกลงไปสิมันก็ติดเป็นกุ้มมื
ที่ยวเดี๋ยวเฮ็ดแล้วเดี๋ยวสิให้เบิ่งอีกทีนึงเด้อแล้วนี่จะใส่ตู้เย็นไว้มื้ออื่นให้ได้ตากหหมักแบบปัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นจะคอยปิ่นคอยนี่มันจังเนื้อปลาเละมันจังงามที่ตากปลาคันบ่อยากให้มันสูงหรือให้เขาเห็ดปลาสลิดคือกันคันบ่อยากให้มันนั่นขึ้นอืดหรือบ่ให้มันสูงเขาหมักขามคืนแล้วก็ใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นคืนหนึ่งแล้วก็ออกมาตากบ่มีสูงบ่กันเป็นปลาสลิดก็ตัดหัวแล้วก็เอาหมักไว้สิล่ะแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้คืนหนึ่งเราออกมาตากปลาสลิดเขาก็สิบ่ขึ้นบ่ขึ้นอืดบ่สูงสิเป็นเนื้องามปลานี่คือกันปลาย่างคือกันเฮาเฮ็ดคันเฮาเฮ็ดแบบพอตากไว้คือสมัยก่อนคันว่ามีตู้เย็นเนาะตากไว้มันก็สิเป็นกินตุ๊ตุ๊เนาะกินจังได๋เป็นคือจังปลาเนานี่เนาะแม่จัดหังมักคณะปลาเนาใช้กะละมังน้อยขึ้นบานใกล้แล้วแล้วคนน้อยก็ตื่นแอ้วเอื้อยกินข้าวล่ะWhat?
สร็จพิธีก็น้ำนัวหมักไว้บ้านเสร็จแล้วแล้วย่างดีเข้าตู้เย็นมันจังบ่ขาวเดี๋ยวฝรั่งสิตายคืนบ่ตายดอกว่าฝรั่งบ้านซะแฟนนี้แล้วเพื่อนก็ได้ตาก